ขอต้อนรับคนไทยนะทุกคนนะผมเข้าสู่คลิปแนะนำวิธีการหาเงิน 30,000 บาทภายในเวลาแค่1วันนั่นเองนะผมคุณฟังถูกต้องแล้วนะครับ 30,000 บาทภายในเวลาแค่1วันนะครับไม่ใช่1เดือนแต่ว่าภายในเวลาแค่1วันเท่านั้นเองนะครับและที่สำคัญทำได้จริงใครก็ทำได้นั่นเองนะครับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ความรู้มาก่อนเลยเนี่ยก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับเพราะว่าผมมีสอนให้หมดเลยนั่นเองนะครับถ้าคุณอยากรู้แล้วนะครับว่ามันคืออะไรนะครับก็แนะนำว่าให้ฟังคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับไปฟังกันเลยก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพราะช่องของผมนะครับจะเป็นช่องที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้ให้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ คำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้หน้าตรงนี้แล้วคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการที่ผมใช้นะครับในการหาเงิน 30,000 บาทภายในเวลาแค่1วันนะครับและที่สำคัญนะผมมันทำได้จริงนั่นเองนะครับก็การทำเงินตรงนี้นะครับถามว่าผมทำยังไงเพื่อได้ 30,000 บาทภายในเวลาแค่1วันนะครับต้องพูดตรงๆเลยนะผมว่าเงินตรงนี้นะครับมันมาจากการเทรดนั่นเองนะผมฟังถูกต้องแล้วนะครับมาจากการเทรดนะครับแต่อย่าพึ่งนะผมสำหรับคนที่ไม่ชอบเกี่ยวกับการเทรดนะครับหรือว่าไม่ชอบเลยเนี่ยนะผมก็แนะนำว่าให้ฟังคลิปนี้เปิดใจฟังคลิปนี้นั่นเองนะผมเพราะอะไรผมถึงพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเครื่องมือนะผมที่ช่วยให้คุณนะครับมีโอกาสในการทำกำไรจากการเทรดได้นั่นเองนะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้ง่ายนะผมแล้วก็ใครก็สามารถใช้งานได้นั่นเองครับเครื่องมือตัวนี้นะครับมีผู้ใช้งานจริงแล้วกว่า100คนนั่นเองนะผมและประมาณ 80-90% ในจำนวน100คนนี้นะครับสามารถทำกำไรจากการเทรดได้นั่นเองนะผมซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับเป็นคนที่ไม่เคยเทรดกำไรได้จากการเทรด binary option เลยนั่นเองนะผมเป็นคนที่ไม่เคยทำกำไรได้เลยแต่พอได้ใช้เครื่องมือนี้นะครับเครื่องมือที่ผมจะมาแนะนำให้คุณฟังในคลิปนี้นะผมเขาก็สามารถทำกำไรขึ้นมาได้นั่นเองนะครับให้คุณเปิดใจฟังคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะผมเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะช่วยให้คุณนะครับมีกำไรจากการเทรดขึ้นมาได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยละกันครับก่อนที่เราจะไปดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผมสามารถทำได้จริงหรือเปล่านะครับในการช่วยเทรดที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้นะผมก็คือเจ้าตัวอินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับถามว่าอินดิเคเตอร์คืออะไรนะผมอินดิเคเตอร์นะครับคือเครื่องมือนะครับที่จะช่วยวิเคราะห์ตลาดและบอกจังหวะให้เราในการเข้าเทรดนั่นเองนะครับขอร้องนะผมว่าตั้งใจฟังตรงนี้ให้ดีนะครับจะได้ไม่งงกันนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยมีความรู้ในการเทรดมาก่อนเลยนั่นเองนะผมเพราะว่าในคลิปนี้ผมพยายามจะรวบรวมทุกอย่างแล้วก็อธิบายให้คุณฟังแบบฉบับที่ง่ายๆนั่นเองนะผมอินดิเคเตอร์เนี่ยนะครับก็คือตัวที่จะเป็นตัวบอกสัญญาณจังหวะในการเข้าเทรดให้เรานะครับโอเคก่อนที่ผมจะลงลึกข้อมูลมามากกว่านี้
นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์จากการที่ผมใช้เครื่องมือนี้ในการช่วยเทรดกันดีกว่านะครับว่าผมสามารถทำ 30,000 บาทภายในเวลาแค่1วันได้จริงหรือเปล่านะครับก็ไปดูกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในเว็บไซต์ของ Y Forex นะครับเป็นโบรกเกอร์ของต่างประเทศนั่นเองนะผมก็อันนี้ผมหยุดคลิปไว้นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่ากราฟมันไม่ขยับนะครับแต่ว่าถ้าผมกดเพลย์ตรงนี้นะผมเนี่ยนะครับปุ๊บเห็นไหมครับกราฟมันก็จะขยับทันทีนั่นเองนะครับแต่ผมกดพอสไว้ก่อนนะผมเพื่อที่จะอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับก็ตรงนี้นะผมเมาส์ตรงนี้นะครับเป็นเมาส์ที่ผมทำการบันทึกไว้ตอนที่ผมทำการเทรดนั่นเองนะครับเมาส์มันก็เลยหยุดนิ่งตรงนี้นะผมอันนี้เป็นคลิปที่ผมบันทึกไว้ตอนเทรดนั่นเองนะครับส่วนเมาส์ที่ขยับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเมาส์ที่ผมทำการบันทึกไว้ณตอนนี้นั่นเองนะผมไม่ใช่บันทึกไว้นะครับเป็นเมาส์ที่ผมบันทึกอยู่ณตอนนี้นั่นเองนะผมนี่คือสาเหตุว่าทำไมเป็นเมาส์ถึง2อันเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ในโบรกเกอร์ของ Y Forex นะครับและบัญชีของผมนะครับก็มีเงินอยู่ที่ประมาณ 2,627 เหรียญนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นบัญชีจริงนะครับโอเคเพื่อไปการไม่เสียเวลานะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะผมว่าเจ้าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยครับมันช่วยอะไรให้ผมและมันช่วยยังไงให้ผมสามารถทำเงิน 1,000 เหรียญภายในเวลาแค่1วันได้นะครับไปดูกันเลยเพิ่มเติมเล็กน้อยแล้วกันนะผมก็คือเจ้าเครื่องมือตัวนี้นะครับสามารถใช้กับโบรกเกอร์ไหนก็ได้นั่นเองนะผมในคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับผมทำไว้กับโบรกเกอร์ของ IQ Option นั่นเองนะครับแต่ว่ามีหลายท่านทักมาถามนะครับว่ามันใช้กับโบรกเกอร์อื่นได้ไหมนะผมเช่น Olymtrade อะไรอย่างงี้นะครับคำตอบก็คือว่าได้นั่นเองนะผมซึ่งในคลิปนี้นะผมก็มาทำให้ดูแล้วนั่นเองนะครับว่ามันสามารถใช้กับโบรกเกอร์ไหนก็ได้นั่นเองนะผมที่มีการเทรดแบบ Binary Option นั่นเองนะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับผมได้รับสัญญาณมาจากตัวของอินดิเคเตอร์เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายเพิ่มเติมทีละนะผมก็ดูไปก่อนละกันครับจะได้ไอเดียคร่าวๆนะผมว่ามันทำงานแบบไหนนะครับขอก็คลิปกลับนิดนึงนะผมนี่นะครับตรงนี้นะครับเราอยู่ในตัวของ MT4 นะผมซึ่งเรียกว่า Meta Trader 4นั่นเองนะผมที่ไว้ใช้ในการเทรดของ Forex กันนะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้นะผมมาใส่อินดิเคเตอร์นะครับเพื่อดูกราฟให้มันมีสัญญาณเตือนเรานั่นเองนะผมเห็นไหมครับว่าตรงนี้นะครับนี่นะครับ USD JPY นะผมกราฟตรงนี้นะครับอาจจะเล็กหน่อยนะผมเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับ USD JPY ตรงนี้นะผมเป็นกราฟ1นาทีนะเห็นไหมครับว่ามันมีลูกศรแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้หมายความว่าไงอันนี้หมายความว่าให้เรานะผมทำการเทรดกด call ขึ้นไปนั่นเองนะผมหรือเกณฑ์การคาดเดาว่าราคาเนี่ยมันจะสูงขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้อินดิเคเตอร์มันก็แจ้งเตือนมานั่นเองนะผมเดี๋ยวผมกดเพย์ให้ดูนะครับไปดูกันเลยเห็นไหมครับแล้วผมก็มาเทรดในตัวของ Y Forex นะครับอันนี้ผมก็พูดไปแล้วก็รันคลิปไปด้วยนั่นเองนะครับ USD JPY เหมือนกันนั่นเองนะผมนี่นะครับอันนี้ผมเปิดราคาไปที่40เหรียญนั่นเองนะเห็นไหมครับปุ๊บนี่นะผมมันแจ้งเตือนมาตรงนี้นะครับว่าเป็น USD JPY call ตรงนี้นะผมนี่นะครับเห็นไหมครับพอกดปุ๊บเห็นไหมครับกราฟมันก็เด้งขึ้นไปนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นสัญญาณคอนะบางท่านอาจจะเห็นลูกศรตรงนี้หายไปนะผมอันนี้ไม่ใช่กราฟรีเพนนะครับแต่ว่าที่มันหายไปเนี่ยเพราะว่ามันไม่เข้าสูตรนั่นเองนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะรีเพนหรือไม่รีเพนนะครับคำตอบคือว่ามันไม่รีเพนนั่นเองนะครับแต่ว่ามันแค่ไม่เข้าสูตรนะผมมันก็เลยหายไปนะครับเพราะว่าอะไรนะเห็นไหมครับกราฟมันเด้งขึ้นไปแล้วนะผมแต่ว่าถ้ากราฟมันกลับลงมาอีกเนี่ยมันก็จะมีลูกศรขึ้นมาให้เรากดคอเป็นมันติเกลขึ้นไปนั่นเองนะเห็นไหมครับพอกราฟลงมาปุ๊บอย่างนี้มันจะมีลูกศรขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าเรากดเพลย์ต่อนะผมจะดูนะครับถ้ากราฟขึ้นไปปุ๊บมันจะไม่มีลูกศรตรงนี้นะครับมันไม่ได้เรียกเป็นการรีเพนนะผมเพราะว่ามันไม่ได้หายไปตอนที่เรากดเทรดไปแล้วนะครับเรายังไม่ได้กดเทรดมันเลยไม่หายไปนั่นเองนะผมอาจจะงงกันก็ขออภัยด้วยนะครับตรงนี้ผมเตรียมมันติเกลไว้นะผมเผื่อกรณีมันแพ้นะครับแต่ว่าตอนนี้กราฟมันดีดขึ้นไปแล้วนั่นเองนะผมเห็นไหมครับขึ้นไปตรงนี้แล้วนะครับนี่นะครับเปิดไปที่40เหรียญตอนนี้กราฟดีดขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเร่งสปีดวิดีโอแล้วกันนะครับปึ๊บโอเคนะผมก็จบไปนะครับมีกราฟมีจังหวะดีดลงมาด้วยเล็กน้อยนั่นเองนะผมก็เล่นเอาเสียวเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ชนะอยู่ดีนั่นเองนะครับตอนนี้พอร์ตผมอยู่ที่ 2,655.02 เหรียญแล้วนั่นเองนะผมนี่นะครับในส่วนของ MT4 นะครับเห็นไหมครับว่ามันก็เป็นแบบนี้อันนี้ตลาดมันไม่มีวอลลุ่มนั่นเองนะผมไม่ได้ขยับนะครับกราฟมันก็เลยค้านะผมเดี๋ยวผมกดเพลย์ให้ดูนะครับรอมันโหลดสักครู่นึงนะผมนะครับโอเคได้ยินเสียงไหมครับอันนี้คือเสียงแจ้งเตือนนะผมว่าให้เราทำการกดคอขึ้นไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันชนะไปแล้วนั่นเองนะผมก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องเล่นไม้ต่อไปนะครับนี้มันก็เป็นสัญญาณแจ้งเตือนต่อไปนั่นเองนะผมว่าให้เรากดคอนะครับถามว่าเข้าต่อเลยได้ไหมคำตอบคือว่าได้นะครับแต่ว่าไม่ควรเล่นต่อนั่นเองนะครับผม
ก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องมือที่เราใช้นะผมเพื่อที่อะไรนะเพื่อที่มันจะช่วยให้เรานะผมรู้จังหวะในการเข้าเทรดนั่นเองนะครับว่าง่ายก็คือเหมือนเป็นตัวช่วยบอกจังหวะในการเข้าเทรดนั่นเองนะผมว่าเราจะเข้าเทรดในจังหวะไหนแล้วก็กดขึ้นหรือกดลงนั่นเองนะผมคือคอลหรือพุทนั่นเองนะครับพอร์ตตอนนี้ผมก็อยู่ที่2,655เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนจบวันกันดีกว่านะผมอ้อผมลืมบอกไปนะครับอันนี้คือวิดีโอของวันที่30เมษายนนะผมก็เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับ30เมษายน2019นะผมพอร์ตเริ่มต้นอยู่ที่ 2,655 เหรียญนะครับพอตกช่วงเย็นนะผมก็ปั้นพอร์ตมาอยู่ที่ 3,700 เหรียญนั่นเองนะผมอาจจะดูเวอร์อาจจะดูไปไม่ได้จริงนะครับแต่ว่าผมก็ทำได้จริงนั่นเองนะผมเป็นบัญชีจริงๆนะครับเห็นไหมครับ close ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูออเดอร์นะครับนี่นะครับก็ออเดอร์ตรงนี้นะผมเทรดคู่เงิน USD CSF ตรงนี้นะผมไม้แรกผมเปิดไปที่40เหรียญนะผมแล้วก็ไม้ที่2ผมเสียไปนะครับไม้ที่3ผมก็เลยมานิเกลไปที่100เหรียญนะผมส่วนไม้ที่4เนี่ยนะครับก็เสียไปนั่นเองเหมือนกันนะผมเพราะว่าไม้ที่3มันเสมอนะผมก็เลยมานิเกลไม้ที่4ไปนั่นเองนะครับพอไม้ที่4ปุ๊บไม้ที่5นะผมก็เล่นไปที่625เหรียญนั่นเองนะผมได้กำไรกลับมาอยู่ที่300กว่าเหรียญนั่นเองนะครับขออภัยด้วยที่ผมไม่ได้บันทึกไว้ตอนทำการเทรดนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากดูที่ผมทำการเทรดจริงแบบสดๆเลยก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูช่วงกลางคลิปนะครับอันนี้ผมโชว์ให้ดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็อันนี้ผมไม่แนะนำให้เล่นแบบนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมเล่นในความเสี่ยงสูงนั่นเองนะผมนะครับเปิดไม้อยู่ที่1,740เหรียญเลยนั่นเองครับไม้นี้ไม้เดียว1,740เหรียญเลยนั่นเองนะผมหรือประมาณไม้ละ50,000กว่าบาทนั่นเองนะครับขอย้ำนะผมว่าไม่แนะนำให้เล่นจริงแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแค่กรณีตัวอย่างที่ผมทำให้ดูนะผมเพราะว่าผมเล่นในการเทรดเนี่ยมาค่อนข้างนานแล้วนั่นเองนะผมแล้วผมก็คุ้นชินกับอินดิเคเตอร์ตัวนี้อย่างมากนั่นเองนะครับทำให้ผมเนี่ยกล้าตัดสินใจที่จะลงไม้นี้นั่นเองนะผมนี่นะครับ1,740เหรียญนะครับเป็นบัญชีจริงๆนะผมไม่ใช่บัญชีทดลองนะครับก้อนนี้ผมนั่งบวกให้ดูนะผมว่าได้กำไรเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับไม้แรกนะผม68เหรียญนะครับลบ40เหรียญนะผมก็คือราคาเปิดนะครับได้กำไรอยู่ที่28เหรียญนะผมไม้ที่2นะครับ375เหรียญนะครับไม้ที่3ได้กำไรอยู่ที่1,044เหรียญนะผมเอามาบวกกันนะครับก็ได้อยู่ที่1,400เหรียญนั่นเองนะผมนี่คือรายได้สุทธินะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใช้กำไรรวมนะผมกำไรรวมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 เหรียญนะผมนี่นะครับ 1,047 เหรียญนะครับเอามาลบกันนะผมจะได้ประมาณนี้นะครับ 1,407 นะผมลบกับเท่าไหร่บ้างครับลบกับ40เหรียญนะครับขออนุญาตเร่งสปีดวิดีโอแล้วกันนะครับก็นี่นะผมประมาณนี้นะครับ 1,074 เหรียญนะครับภายในเวลาแค่1วันเท่านั้นเองนะผมแปลงเงินให้ดูนะครับ USD นะผมก็1,047เหรียญนะครับเท่ากับ 34,000 บาทนั่นเองนะผมนี่คือวิธีที่ผมใช้นะครับหลายๆท่านจะไม่เชื่อนะผมว่าเป็นบัญชีจริงนะครับเดี๋ยวผมจะทำการกดถอนให้ดูด้วยนั่นเองนะผมก็กดเข้าไปที่ Account Funding นะครับแล้วก็ Withdrawนะครับขอย้ำว่านี้เป็นคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้นะผมเห็นไหมครับมันสามารถถอนเงินได้ปกตินั่นเองครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเน็ตบาลานซ์มันอยู่ที่ 2,200 นะผมคำตอบก็คือว่าจริงๆแล้วนะครับพอร์ตตัวนี้นะผมเติมเงินเข้าไปแค่ 1,000 เหรียญเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมทำการกดขอโบนัสมานะผมทำให้บัญชีของผมนะครับกลายเป็น 2,500 เหรียญนั่นเองนะครับแล้วผมก็เทรดปั้นมันขึ้นมานะครับจาก 2,500 เหรียญนะครับกลายเป็น 3,700 เหรียญนั่นเองนะผมก็ได้กำไรมาอยู่ที่ประมาณ 1,200 เหรียญนั่นเองนะครับทำให้เน็ตบาลานซ์ตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ 2,200 เหรียญนั่นเองนะผมนี่คือบัญชีจริงๆครับสามารถถอนเงินได้จริงนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะผมในการหาเงิน 30,000 บาทภายในเวลาแค่1วันครับทีนี้หลายท่านจะไม่เชื่อนะผมว่ามันสามารถทำได้จริงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดของอีกโบรกเกอร์หนึ่งให้ดูนะผมก็คือโบรกเกอร์ของ IQ Option นั่นเองนะผมซึ่งผมก็สามารถหาเงิน 30,000 บาทได้เหมือนกันนั่นเองจากโบรกเกอร์นี้นะครับแต่ว่ามันเป็น 30,000 บาทภายในเวลา2วันนั่นเองนะผมไม่ใช่ 30,000 บาทภายในเวลาแค่1วันเหมือนโบรกเกอร์นี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วก็พร้อมกับอธิบายให้ฟังแบบละเอียดเลยนั่นเองนะผมว่ามันคืออะไรนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะผมก็ไปฟังกันเลยครับคือผมใช้อินดิเคเตอร์จาก MT4 นะครับเป็นตัวส่งสัญญาณมาแล้วก็มาเทรดแบบมือในของ IQ Option นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนะครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของ MetaTrader 4นั่นเองนะผมหรือที่เราใช้ในการเทรด Forex นะครับซึ่งถามว่าผมทำได้ยังไงในการหาเงิน700ดอลลาร์ภายในเวลาแค่1วันนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าผมใช้การส่งสัญญาณจากตัวของMT4 มาเทรดใน IQ Option นะครับขออภัยด้วยนะผมที่มีเสียงรบกวนนะครับพอดีว่ามันเป็นเสียงจากตัวของ MT4
ก็เรามาดูในคู่เงินเป็นตัวอย่างละกันนะผมอย่างเช่นคู่เงินตัวนี้นะครับ GBP JPY นะเห็นไหมครับว่ามันมีสัญญาณส่งมานะผมก็คือเราจะเข้าเทรดตอนที่ช่วงสัญญาณมาส่งมานะครับอันนี้เครื่องหมายขึ้นเนี่ยนะผมไม่ได้นะครับเห็นไหมครับพอเครื่องหมายนี้ขึ้นมานะผมก็ทำการกดเข้าที่จังหวะนี้พอดีนะครับแล้วก็ได้กำไรมานั่นเองนะครับอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่านี้ใช้การมาร์เก็ตเกลด้วยนะผมอยู่ที่2ครั้งนั่นเองนะผมพอไปครั้งเดียวนะครับก็ไม้นี้นะผมเสียมานะผมแล้วก็ไม้นี้กดคอขึ้นไปเข้าจุดนี้นะผมก็ได้กำไรนั่นเองนะครับนี่คือวิธีเทคนิคที่ผมใช้ในการเทรดนั่นเองนะผมการเทรดของผมนะครับเป็นการเทรดแบบกดมือนะครับไม่ได้ใช้โรบอทนะผมไม่ได้ทำการใช้ตัวของออโต้เทรดอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ใช่เลยนะครับผมใช้เกี่ยวกับการเทรดแบบกดมือเลยนะผมคือการกดเข้าเทรดแบบปกตินั่นเองนะครับไม่มีการใช้ระบบออโต้ใดทั้งสิ้นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะครับก็อันนี้เป็นกรณีตัวอย่างให้ดูนะผมคือการทำงานของอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้ใน MT4 นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีสัญลักษณ์ขึ้นมาแบบนี้นะผมเนี่ยนะครับคือมันจะเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับในการเทรดของเรานะผมอันอย่างนี้หมายความว่าให้เราทำการกดคอนะครับซึ่งถ้าเรากดคอใน LQ option เนี่ยเทรดในช่วงนี้นะผมมันก็จะชนะนั่นเองนะครับอย่างตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมกดคอก็จะชนะนะครับประมาณนี้นะผมกดคอนะครับถามว่ามีแต่กดคอหรอกดพุทมีไหมนะครับเดี๋ยวมีนะผมเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะผมประมาณนี้นะครับกดพุทนะผมเนี่ยนะครับกดพุทนะครับผมก็ถ้ากดเข้าจังหวะนี้ก็ชนะไปนั่นเองนะครับก็มาดูตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับนี่คือสัญญาณที่มันถูกส่งมาจาก MT4 นะเห็นนะครับว่ามันเป็นกราฟช่วงเดียวกันนั่นเองนะผมเริ่มจากตรงไม้นี้นะผมเนี่ยนะครับไม้นี้เป็นจุดสังเกตง่ายๆเลยนะผมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นไม้เดียวกันเป็นกราฟเดียวกันนั่นเองนะผมสกุลเงินเดียวกันนะครับ USD JPY นะผมแล้วก็ USD JPY นะครับเริ่มที่ตรงนี้นะผมเห็นไหมครับไล่ไปนะครับจนมาถึงที่ไม้ยาวๆตรงนี้นะผมก็คือไม้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไม้นี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีสัญลักษณ์ส่งมาจาก MT4 นะผมเนี่ยนะครับมันมีสัญลักษณ์ส่งมาให้กดพุทนะผมแล้วผมก็ทำการกดพุทเข้าไปนะครับ50เหรียญนะผมได้กำไรมาอยู่ที่39เหรียญนั่นเองนะครับเนี่ยนะผม39เหรียญนะครับตำแหน่งถูกปิดเรียบร้อยแล้วก็เป็นบัญชีจริงๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูอีกสัก1ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปเต็มอันนี้ก่อนนะผมก็นี้นะครับยูโร GBP นะผมได้กำไรมาอยู่ที่85เหรียญเพราะว่าผมทำการกดคอไปที่100เหรียญนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูในของ MT4 กันนะครับเนี่ยนะครับในของ MT4 นะครับเป็นยูโร GBP เหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟช่วงเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูนะผมว่าช่วงไหนเขาหาสักเล็กน้อยนะครับนี่นะผมนี่นะครับเห็นไหมครับช่วงนี้นะผมเราสังเกตได้จากไม้นี้นะครับผมหรือไม้แท่งที่มันไส้เทียนเยอะตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับไส้เทียนคือกราฟเดียวกันนะผมแล้วก็ไล่มาครับยาวๆมาเรื่อยๆจนถึงไม้ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับที่มันลากลงมายาวๆนะผมเนี่ยนะครับคือไม้นี้นะผมแล้วก็ไม้นี้นะครับมีสัญญาณขึ้นมาให้กดคอนะผมก็เข้าไปแต่ว่ามันเสียนะผมเลยมาติเกลขึ้นมานะผมได้กำไรมานั่นเองนะเห็นไหมครับว่ากดคอขึ้นไปนะผมแล้วก็คอขึ้นมาได้กำไรมาอยู่ที่100เหรียญนั่นเองนะครับนี่คือการทำงานของมันนะผมง่ายๆแค่นี้เลยที่ผมบอกว่าไม่มีความรู้ในการเทรดมาก่อนก็เทรดได้ก็คือตรงนี้นั่นเองนะผมเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งสนใจอะไรนะครับเราแค่รับสัญญาณมาจากตัวของอินดิเคเตอร์ตัว MT4 นะครับแล้วก็มาเทรดในของ IQ Option ก็จะได้กำไรไปแบบนี้นั่นเองนะผมง่ายๆนะครับแล้วก็อย่างจังหวะนี้กดพุทลงมาก็ได้กำไรแต่ว่าผมไม่ได้แคปไว้นั่นเองนะผมนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับยูโร USD นะผมเนี่ยครับยูโร USD นะครับอันนี้คือพอร์ตผมปั้นมาอยู่ที่ 2,900 เหรียญแล้วนะครับอันนี้คือกำไรล้วนๆเลยนะครับผมยูโร USD นะครับ M1 เหมือนกันนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมช่วงไหนครับช่วงนี้นะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมออกเล็กน้อยนะครับจะได้เห็นกว้างๆนะครับนี่นะผมช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับกราฟมันไล่มาตั้งแต่ยาวตรงนี้เลยนะผมเนี่ยครับคือช่วงเดียวกันครับไล่มาแล้วก็มาอยู่ตรงช่วงนี้นะผมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับช่วงนี้อินดิเคเตอร์มันส่งมาให้กดพุทนะผมแต่ว่ามันยังไม่ถึงไพรซ์ไลน์นะครับผมก็จะยังไม่ต้องเข้านั่นเองนะครับเราจะมาเข้าไม้ที่2นะผมก็คือไม้นี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันกดพุทแต่ว่ากราฟมันเด่นขึ้นไปนะผมเสร็จแล้วก็เรากดพุทอีกหนึ่งครั้งนะผมซึ่งในการเทรดครั้งนี้ผมกดเข้าแค่รอบเดียวนะผมเพราะว่าผมรอให้กราฟมันชนที่จุดไพรซ์ไลน์ตรงนี้ก่อนนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีสอนให้หมดเลยนั่นเองนะผมวิธีการดูวิธีการเข้าจังหวะให้มันถูกต้องนะครับเห็นไหมครับว่าพอมันชนตรงนี้ปุ๊บนะผมกดพุทมีสัญญาณมานะผมเรากดพุทได้กำไรทันทีนั่นเองนะเห็นไหมครับเนี่ยนะครับบวก81เหรียญ นะผมเปิดไปที่100ดอลลาร์นั่นเองนะครับต่อมานะครับนี่คือกราฟช่วงเดียวกันที่ส่งสัญญาณมาจาก MT4 แล้วได้กำไรไปนั่นเองแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนั่นเองนะผมแค่ทำการกดเทรดตามสัญญาณนะครับนี่คือหลักฐานว่าผมว่ามันสามารถทำเงินได้จริงนะครับเดี๋ยวให้ดูกันอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะผมจะได้เห็นแบบชัดๆนะผมอันนี้คือผมปั้นมาอยู่ที่2,996เหรียญแล้วนั่นเองนะผมก็ดูจากช่องนี้นะผมอันนี้เป็นประวัติการเทรดนั่นเองนะครับไม้นี้บวกอยู่ที่41เหรียญนั่นเองแล้วถามว่า
ไม่มีความรู้ทำได้ใหม่นะผมคำตอบก็คือว่าทำได้ง่ายมากเลยนั่นเองนะครับเราไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของการดูกราฟใดทั้งสิ้นนะผมเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเรานะผมจะรับสัญญาณมาจาก MT4 แล้วก็มาเทรดเท่านั้นนะผมถ้าสัญญาณไม่ขึ้นเราก็ไม่เทรดนะครับมันจะมีสัญญาณและมีเสียงแจ้งเตือนมาให้ดูนั่นเองนะครับสมมติเราไม่มีความรู้เลยนะครับเราก็กดเปิดตัวของ MT4 มานะครับแล้วเราก็รอสัญญาณนี้เด้งขึ้นมานะผมเมื่อสัญญาณมันเด้งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมานะผมเป็นเสียงดังเป็นเหมือนเสียงกลิ่งเด้งเตือนขึ้นมานั่นเองนะครับเราก็ทำการเข้าเทรดนะผมเราไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรเลยนะครับเราแค่ทำการกดเทรดตามที่มันบอกมาเท่านั้นเองนี่คือการทำงานง่ายๆนะผมไม่มีความรู้ก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับและขอย้ำเลยนะผมว่าผมก็ใช้เทคนิคนี้ในการหาเงิน700เหรียญภายในเวลาแค่1วันเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ใช้เทคนิคอื่นเลยนะผมรับสัญญาณมาจากตัวของ MT4 อย่างเดียวนะครับแล้วก็มาเทรดใน IQ Option นะครับถ้าใครที่ยังงงๆอยู่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะผมก็ไม่เป็นไรนะครับก็นั่นแสดงว่าคุณยังไม่เคยเทรดเกี่ยวกับพวกนี้มานะผมไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมมีสอนให้หมดนั่นเองนะครับไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจอะไรทั้งสิ้นนะผมเพราะว่าเราสามารถเริ่มได้นั่นเองนะผมไม่ยากจนเกินไปนะครับใครก็ทำได้มือใหม่หัดเทรดก็สามารถเทรดได้นั่นเองนะครับใครที่เคยเสียมาจาก IQ Option ใครที่ไม่เคยเอาชนะ IQ Option ได้เลยอินดิเคเตอร์นี้ไว้ได้นั่นเองนะผมสิ่งที่คุณต้องทำเลยนะครับก็แค่นำอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับไปติดตั้งใน MT4 นะผมซึ่งผมมีสอนหมดเลยนั่นเองนะครับตั้งแต่การดาวน์โหลดเลยนั่นเองนะผมอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับสอนตั้งแต่ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็รอสัญญาณจาก MT4 เสร็จแล้วคุณก็ไปเทรดใน IQ Option แค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับซึ่งวิธีการได้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงตอนท้ายๆคลิปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่านะผมว่า back test เนี่ยมันเป็นยังไงก็คือการผลทดสอบย้อนหลังนะครับว่าสัญญาณมันดีแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบ back test กันดีกว่านะผมก็คือการทดสอบย้อนหลังของตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับว่ามันทำงานได้จริงหรือเปล่านะครับมันส่งสัญญาณที่ถูกต้องจริงหรือเปล่าก็คือการทดสอบย้อนหลังนั่นเองนะครับในตอนนี้นะครับผมอยู่ในแพลตฟอร์มของ IC Market นะครับเป็น MT4 นะครับ Meta Trader 4ของตัว IC Market นั่นเองนะครับซึ่งถามว่าจะใช้อะไรก็ได้นะครับไม่สำคัญนะครับแต่ว่าผมเลือกเป็น IC Market นะผมเพราะว่าผมเทรดอยู่กับ IC Market นั่นเองนะครับคุณจะใช้อะไรอยู่ก็ไม่สำคัญนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับตอนนี้นะครับผมเปิดมาอยู่ทั้งหมด8คู่เงินนั่นเองนะครับก็เป็นคู่เงินใหญ่ๆที่เขาเล่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมตอนนี้นะครับมาดู Euro USD ก่อนเลยนะครับกดเข้าไปนะครับอันนี้ผมขยายจอใหญ่มาให้ดูนะครับขออนุญาตซูมเล็กน้อยนะครับนะจะเห็นว่ามันมีเครื่องหมายถูกนะครับเครื่องหมายถูกอันนี้คือผมทำเครื่องหมายไว้ให้นะครับจริงๆมันไม่มีนะครับมันจะมีแค่ลูกศรส่งสัญญาณแค่นี้นะครับในตัวของอินดิเคเตอร์นะครับตัวของเครื่องหมายถูกอันนี้ผมทำไว้เพื่อให้ดูนะครับว่าสัญญาณที่มันส่งออกมาเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะครับก็สัญญาแรกนะครับถูกต้องนะครับเพราะว่าเข้าไม้สุดท้ายนะครับเปิดไปแล้วก็ไม้นี้ต่ำกว่าไม้สุดท้ายนั่นเองนะครับก็ได้กำไรไปนั่นเองนะครับลืมบอกไปนะผมว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นการใช้มาติงเกลนะครับแต่ว่าเป็นการใช้มาติงเกลที่ปลอดภัยนะครับมาติงเกลแล้วถูกต้องนั่นเองนะครับไม่ใช่มาติงเกลแล้วมาติงเกลไปเรื่อยจนไม่ถูกต้องนะครับมาติงเกลแล้วถูกต้องนั่นเองนะครับก็อันนี้นะผมมาติงเกลประมาณ3ครั้งนะครับก็ถูกต้องได้กำไรมานะครับอันต่อมานะผมอันนี้ไม่มาติงเกลเลยนะครับมันจะมีบางครั้งที่ต้องมาติงเกลแล้วก็บางครั้งไม่ต้องมาติงเกลนะครับขึ้นอยู่กับสภาพตลาดนะครับก็ครั้งที่2ก็ถูกไปนะครับเนี่ยนะครับพอขึ้นไปนะครับก็ถูกต้องนะครับไม้ต่อมานะครับอันนี้มาติงเกล2ครั้งนะผมก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าไม้นี้นะครับเปิดตรงนี้แล้วก็กราฟเด้งขึ้นไปนะครับกดขอไปไม้นี้นะครับที่ผมทำเครื่องหมายผิดจริงๆมันไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่ามันเป็นเสมอนั่นเองนะผมเห็นไหมครับมันเท่ากันนะครับก็คือไม้เปิดกับไม้ปิดเนี่ยมันเท่ากันนะครับก็เลยเสมอไปผมก็เลยทำเป็นเครื่องหมายผิดไว้นะครับมันไม่ได้เสียนะครับมันแค่เสมอนั่นเองนะครับไม้นี้ก็วินเหมือนกันนะครับพุทนะครับออกตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้นะครับเข้าไม้นี้นะครับผมแล้วก็มาออกตรงจุดนี้นะครับก็ได้กำไรไปนั่นเองนะครับสัญญาณต่อมานะครับก็มาติงเกลประมาณ2ครั้งนะผมถูกต้องเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเข้าจุดนี้นะครับแล้วก็มาออกตรงจุดปลายไม้ตรงนี้เลยนะครับนะครับอันนี้นะครับก็มาติงเกลเยอะหน่อยนะผมแต่ว่าสุดท้ายก็ชนะอยู่ดีนั่นเองนะประมาณ5ครั้งนะครับอันนี้ในส่วนของการใช้เป็นออโต้เทรดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเมนนอลเทรดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3ครั้งเท่านั้นเองนะเพราะว่าถ้าเป็นเมนนอลเทรดนะครับเราจะเข้าออเดอร์อยู่ที่สัญญาณที่2นะผมก็นับไปนับ1 2 3แค่3มาติงเกลเท่านั้นนะครับแล้วก็ได้กำไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นออโต้เทรดนะผมมันก็จะเข้าตั้งแต่สัญญาแรกเลยนั่นเองนะครับมาติงเกลอยู่ประมาณ5ครั้งแล้วก็อันนี้นะผมไม่มาติงเกลเลยนะครับชนะไปนั่นเองนะครับก็สัญญาถูกต้องนะครับ
เห็นไหมครับว่าที่ผ่านมาที่ผมให้ดูทั้งหมดนะครับถูกต้องประมาณเกือบจะ 100% เลยนั่นเองครับมีแค่เสมอครั้งเดียวเท่านั้นเองต่อมานะครับเรามาดูในคู่เงินของ GBP USD นะครับก็คือคู่เงินตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ได้ทำเครื่องหมายไว้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับเห็นไหมครับมาดิเกล2ครั้งถูกต้องนะครับถูกต้องเพราะว่าเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ไปออกจุดนี้นะครับถูกต้องนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะผมถูกต้องนะครับเข้าจุดนี้ออกจุดนี้นะครับนี่ก็ถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับผมจะไปเร็วหน่อยละกันนะผมก็ไปพอดวิดีโอดูกันเองละกันนะครับเนี่ยครับถูกต้องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปดูคู่เงินสุดท้ายดีกว่านะครับอยู่ที่ USD CAD นะผมถามว่าทำไมให้ดูน้อยจังนะครับก็เพราะว่าถ้าผมให้ดู8คู่เงินเลยเนี่ยมันจะเสียเวลานั่นเองนะครับเอาเป็นว่าดูแค่บางคู่เงินละกันนะครับคู่เงินใหญ่ๆก็พอนะผมอันนี้นะครับถูกต้องเหมือนเดิมครับ USD CAD สัญญาณที่2ถูกต้องนะครับอันนี้มาดิเกล3ครั้งนะครับก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทรดมือเนี่ยจะไม่มาดิเกลเลยนะผมเพราะว่าเราจะเข้าที่สัญญาณที่3นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถูกต้องไปนั่นเองถูกต้องเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ถูกต้องนะครับประมาณนี้นะครับมันใช้มาดิเกลก็จริงนะผมแต่ว่ามันยังไม่พลาดเลยนะครับ 100% เลยนะผมอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับอาจจะมีบางครั้งที่มันผิดนะผมก็ตลาดมันแย่มากๆนั่นเองนะผมอย่างเช่นอันนี้นะครับดูตลาดดิครับเนี่ยครับไส้เทียนไม่มีเลยนะผมเนื้อเทียนไม่มีเลยครับตลาดช้ามากนะครับตลาดติดขัดเลยนะผมอย่างนี้นะครับในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกเป็น stuck market นะครับก็เนี่ยครับสัญญาณถูกส่งมาแต่ว่าผิดนะผมบอทมันก็จะผิดไปนั่นเองนะผมแต่ว่ามันจะไม่มีสัญญาต่อไปบอทก็จะไม่เทรดต่อนั่นเองอันนี้ก็ผิดเสียเงินทุนไปนั่นเองผิดมีนะครับแต่ว่าโอกาสผิดเนี่ยน้อยมากนะครับโอกาสชนะสูงประมาณ 90% เลยนั่นเองนะผมสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมในส่วนของการแบ็กเทสนะครับสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอสัก1ครั้งได้นะผมจะได้เห็นชัดๆนะครับว่ามันถูกต้องจริงหรือเปล่านะครับกดหยุดวิดีโอแล้วก็ย้อนกลับไปดูกันเอาเองเลยละกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้คือประวัติการฝากเงินนะผมคือผมฝากไปที่ 2,000 เหรียญนับเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็ทำการถอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นั่นเองนะผมถอนมาที่ 1,100 เหรียญนะผมคือถอนกำไรออกมาก่อนนะผมแล้วก็เก็บทุนไว้เทรดต่อนั่นเองนะครับนี่คือเนี่ยนะผมวันที่28นะผมเลื่อนเป็นใกล้ๆแล้วกันนะผม20ถึง28กุมภาพันธ์นะผมกดใช้งานนะครับเห็นไหมครับว่าเหลือแค่2อันแล้วนะผมฝากเข้ามา 2,000 เหรียญนะผมแล้วก็ตอนนี้ถอนอยู่ที่ 1,100 เหรียญกำลังดำเนินการนั่นเองนะผมนะครับอันนี้คือหลักฐานการจ่ายเงินจาก IQ Option นะผมที่ผมได้รับการจ่ายเงินมาเมื่อสักครู่นี้เลยนั่นเองนะครับนี่นะครับ IQ Option Limited บวก 1,100 เหรียญนะครับก็เดี๋ยวไปดูในของ Transaction การดีกว่านะครับนี่นะครับผมเนี่ยครับ Transfer from IQ Option Limited นะครับกดเข้าไปเลยนะครับผม payment@iqoption.com นะครับวันที่28กุมภาพันธ์ปี2019นะครับก็ได้รับเงินไปที่เรียบร้อยแล้วนะผม 1,100 เหรียญที่ผมกดถอนไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือหลักฐานการจ่ายเงินจาก iqoption นะผมกำไร 1,100 เหรียญผมถอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็สั้นๆแค่นี้ละกันรีวิวการใช้งานอินดิเคเตอร์นะครับจากผู้ใช้งานจริงนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับผมจะให้ดูการรีวิวเป็นแบบรูปภาพนะผมเพราะว่าเป็นรูปภาพที่ผมทำการบันทึกมาจากการพูดคุยกับลูกค้านั่นเองนะผมเป็นการรีวิวมาจากผู้ใช้งานจริงๆนะครับขอย้ำว่าเป็นการรีวิวการใช้งานอินดิเคเตอร์ที่ปรากฏในคลิปนี้และเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงๆไม่มีหน้าม้าอะไรทั้งสิ้นนะผมขอย้ำนะครับว่าไม่มีหน้าม้าเป็นการรีวิวจริงๆและเป็นผู้ใช้งานจริงๆนั่นเองนะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่คนแรกนะผมคนนี้นะครับก็เป็นคนที่ทำการใช้งานอินดิเคเตอร์ของผมไปนะผมก็ตอนนี้นะครับได้กำไรมาอยู่ที่170เหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วนั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับคนนี้ซื้ออินดิเคเตอร์ไปแค่ไม่ถึง1อาทิตย์นะผมขอย้ำนะครับว่าไม่ถึง1อาทิตย์นะผมแล้วก็ทำตามคำแนะนำในคลิปดองผมนะครับแล้วที่สำคัญเขาก็ได้กำไรมาอยู่ที่170ดอลลาร์นั่นเองนะผมเติมเงินไปแค่50เหรียญเท่านั้นเองนะครับคุ้มอยู่ครับผมนี่นะครับ IQ นี่ดีจังครับขอบคุณนะผมที่มีสิ่งดีๆมาให้นั่นเองนะผมนี่เขาก็พิมพ์รีวิวมานะครับแล้วผมก็ถามไปว่าได้กำไรมาเท่าไหร่นั่นเองนะครับสรุปอยู่ที่170ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่นะผมสุดยอดครับนะครับผมต้องขอบคุณพี่มากกว่านะครับอันนี้ผมจะไปไวหน่อยละกันนะผมจะได้ไม่เสียเวลากันตรงในส่วนนี้มากนั่นเองนะครับถัดมาก็เป็นกลุ่มนะผมอันนี้ไม่ใช่เป็นคนนะเป็นกลุ่มนะผมเทรดดิ้งรูมนะครับอันนี้เป็นกลุ่มเฉพาะคนที่ใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้เท่านั้นนะผมก็อันนี้เป็นผู้ใช้งานเขารีวิวมานะครับ1ชั่วโมงได้มา41ดอลลาร์นั่นเองนะผมแล้วก็ผมเล่นไม้ละ1ดอลลาร์นะครับไม้ละ1ดอลลาร์สามารถทำได้ขนาดนี้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแล้วนะผมอันนี้เป็นผู้ใช้งานปกตินะครับเขาบอกว่าขอบคุณมากครับวันนี้เทรดครั้งแรกอันนี้ย้ำนะผมว่าเทรดครั้งแรกนะครับได้กำไรมาอยู่ที่ 28.46 ดอลลาร์นั่นเองนะครับภูมิใจมากของเขาดีจริงนะครับ
นั่นแน่อันนี้ผมก็พิมพ์ตอบกลับไปนะผมเดี๋ยวจะมีคนหาว่าหน้ามาอีกนะครับไม่ใช่นะครับแล้วก็นี้ผมขออนุญาตเขารีวิวมาด้วยแล้วนั่นเองนะผมขออนุญาตทุกคนนะครับที่นำมารีวิวนะครับคนเดิมนะผมเห็นไหมครับดีจริงๆนะผมทำตามที่บอกทุกอย่างตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่ลักษณะกราฟว่าควรเทรดไหมนะผมแล้วก็หลีกเลี่ยงขานะเห็นไหมครับวันแรกทำไปได้900บาทแล้วนั่นเองนะผมลงครั้งละ1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็อยู่ในกลุ่ม Trading Room เหมือนเดิมนั่นเองนะผมอันนี้เป็นกลุ่มนะครับอันนี้ต้นเดือนแบบนี้แหละนะครับปั้นจาก200ดอลลาร์นะผมตอนนี้นะครับรูปภาพนี้ผมไม่ได้บันทึกมานะครับเขาได้รูปภาพนี้จริงๆแล้วอยู่ที่ประมาณ400ดอลลาร์นะผมเห็นไหมครับตัวเลขเล็กเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้บันทึกมาขออภัยด้วยนะครับก็จาก200ไปอยู่ที่400ดอลลาร์นะครับได้กำไรมาอยู่ที่200ดอลลาร์นั่นเองนะครับไปต่อกันเลยครับคุณนี้นะผมอันนี้พิมพ์มายาวหน่อยนะครับคุณปอครับจากที่ซื้ออินดิเคเตอร์มานะครับผมแล้วก็เช่าตัวของบอทนะผมอันนี้ไม่เกี่ยวกันไม่ต้องไปสนใจนะครับเป็นแค่เครื่องมือออโต้ไว้เฉยนะผมก็50ดอลลาร์รายเดือนนะครับตั้งแต่วันที่20มีนาคมนะครับรายได้มีดังนี้นะผมวันแรกนะครับก็ได้มา24เหรียญนะผมวันที่2ก็26เหรียญนะครับวันต่อมาอยู่เสาร์อาทิตย์นะผมเทรดไม่ได้นะครับวันต่อมา38เหรียญวันต่อมา63แล้วก็วันต่อมา72เหรียญนั่นเองนะครับ1สัปดาห์รายได้รวมอยู่ที่126.24ดอลลาร์นั่นเองนะผม1สัปดาห์เป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่าบาทเลยนั่นเองนะผมเล่นช่วงแค่1ทุ่มถึง4ทุ่มเท่านั้นเองนะครับอันนี้เขาน่าจะพิมพ์ผิดนะผมทุนเริ่มต้นแค่100เองนะผมเห็นไหมครับว่า1อาทิตย์สามารถทำกำไรไปได้อยู่ที่226ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 7,000กว่าบาทนั่นเองนะผมตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับเทรดมาแล้ว1ดอลลาร์แต่สามารถทำกำไรไปได้อยู่ที่ 226.24 ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ผมขอบคุณเขานั่นเองนะผมที่นำรีวิวมาให้ดูนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมไม่มีอะไรมากนะครับเวลานี้ได้ผลลัพธ์อยู่ที่ 33.91 ดอลลาร์นี่ก็คือกำไรนะผมท่านนี้ก็ได้มาอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทนะครับอันนี้ก็คนเดิมนั่นเองนะผมขออนุญาตนำไปรีวิวได้ไหมครับอันนี้ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอินดิเคเตอร์ช่างทรงพลังอย่างที่คุณปอว่าจริงๆนั่นเองนะครับขอยกนิ้วให้เลยนะผมแล้วก็กดไลค์มานะครับยกนิ้วโป้งให้เลยนั่นเองนะครับขอบคุณมากครับกลับมาในกลุ่มเหมือนเดิมนะผม Trading Room นะครับก็ตอนนี้ผมจาก30ดอลลาร์ตอนนี้ปั้นไปอยู่ที่67ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับเพิ่งใช้แค่วันแรกนะผมเห็นไหมครับว่าคนนี้ใช้แค่วันแรกวันเดียวนะผมหลังจากที่ได้ทดลองใช้ไปวันเดียวนะก็ได้กำไรมาอยู่ที่37ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับหรือเป็นเงินไทยอยู่ที่ 1,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมไม่ต้องขอเงินแม่อีกแล้วนั่นเองนะครับค่อยมีกำลังใจขึ้นหน่อยครับผมหลังจากที่หมดกับแบตเตอรี่เยอะนะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ทรงพลังมากแล้วก็สามารถช่วยให้คุณกลับมาคอมแบ็กกลับมาได้หลังจากที่สูญเสียไปได้นั่นเองนะผมแต่เขาย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าไม่ได้เป็นการการันตีนะครับอันนี้เป็นแค่รีวิวให้ดูเฉยๆนั่นเองนะครับผมอันต่อมานะครับวันแรกกับการเทรดจริงๆครับหลังจากซ้อมมา2วันนะผมเติม100ได้เพิ่มมา40ดอลลาร์นั่นเองนะผมก็เห็นไหมครับบัญชีตรงนี้จาก100กลายเป็น141นั่นเองนะผมก็เพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับได้กำไรมาอยู่ที่ 1,200 บาทเลยนั่นเองนะผมก็ประมาณ40ดอลลาร์นะครับโอเคก็ใกล้จะหมดแล้วนะผมคนนี้ก็นะครับบางวันผมได้700เหรียญเลยนะผมอินดิเคเตอร์พี่ดีมากนะอันนี้ก็รีวิวมานั่นเองนะครับว่าบางวันเนี่ยสามารถสร้างรายได้เขาได้มากถึง700ดอลลาร์เลยนั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยที่อยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะผมมองว่านะครับจากอินดิเคเตอร์ตัวเดียวนะผมตามสุดก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมต่อวันนะผมประมาณนี้นะครับวันละ700ดอลลาร์ยินดีด้วยครับผมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะผมอันนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาได้กำไรมาอยู่ที่ 3,000 ดอลลาร์นั่นเองครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 100,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมจากคนนี้นะครับนี่นะผมทุน 3,000 เหรียญครับกำไร 2,000 ดอลลาร์นะผมภายในเวลาแค่1อาทิตย์นั่นเองนะครับอันนี้หลักฐานการถอนเงินนั่นเองนะผมก็ยินดีด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมเองครับว่าทุกคนที่ผมรีวิวมานะครับเป็นรีวิวจริงๆแล้วก็สามารถทำกำไรได้ทุกคนเลยนั่นเองนะครับขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะผมว่าการรีวิวตรงนี้นะครับไม่ใช่รีวิวจากหน้าม้านะผมเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงๆเลยนั่นเองนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปฟังส่วนอื่นต่อกันได้เลยครับผมนะผมอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 9,950 บาทนั่นเองนะครับถูกต้องแล้วนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่ฟรีนั่นเองนะผมเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยสูงมากนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะโปรโมชั่นของปี2019นะครับถ้าคุณทำการซื้อตอนนี้นะผมลดเหลือ 6,750 บาทเท่านั้นเองนะครับก็ลดมากถึง 30% เลยนั่นเองนะครับโปรโมชั่นลด 30% นี้นะผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะผมจริงๆแล้วนะครับหมดไปตั้งแต่วันที่30เมษายนปี2019แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่ามีหลายๆท่านนะผมที่ยังสนใจอยู่นะครับแล้วก็ทักมาถามผมว่าคุณปอครับเพิ่มระยะเวลาในการลดราคาให้หน่อยได้ไหมนะผมคำตอบก็คือว่าได้นั่นเองนะครับผมเลยเพิ่มระยะเวลาโปรโมชั่นนั่นเองนะผมตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่
31กรกฎาคม2562นี้เท่านั้นนั่นเองนะครับหมดรอบนี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยจริงๆว่าราคาจะกลับไปที่ 9,950 บาทแล้วจริงนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรนะครับผมเพราะว่าผมลดราคามาให้นานมากแล้วนั่นเองนะครับจริงๆแล้วมันต้องหมดไปตั้งแต่มิถุนายนแล้วนะครับแต่มีคนขอมาเยอะมากจริงๆนะผมก็เลยขยายเวลาให้รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนั่นเองนะครับย้ำว่าตั้งแต่วันนี้นะครับก็คือวันที่คลิปนี้ถูกปล่อยไปนั่นเองนะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคม2562นี้เท่านั้นนะครับโปรโมชั่นราคาจาก 9,950 บาทลดเหลือ 6,750 บาทนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับเป็นเดือนสุดท้ายจริงๆแล้วนั่นเองนะครับหลังจากหมดตรงนี้ราคาจะกลับไปอยู่ที่ 9,950 บาทเหมือนเดิมนั่นเองนะครับพอเช่นนั้นนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ซื้อตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับก็รีบๆทำการซื้อนั่นเองนะครับโอเคเท่ากับว่าอินดิเคเตอร์นะผมราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ 6,750 บาทนั่นเองนะครับบางคนอาจจะสงสัยนะผมว่าเอ๊ะทำไมมันถึงแพงจังนะผมอย่างที่ผมให้ดูไปนะครับผมว่ามันทรงพลังแค่ไหนนะครับมันสามารถหาเงินได้ผมในกรณีตัวอย่างก็ผมก็คือ 1,000 เหรียญในเวลาแค่2วันเท่านั้นเองผมจาก IQ Option นะครับก็นี่คือความทรงพลังของมันนะผมไม่เคยเทรดมาก่อนเลยก็สามารถทำได้นั่นเองนะผมแล้วก็ไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลยก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมสามารถใช้งานได้ง่ายใครก็ใช้งานได้นะครับและที่สำคัญนะผมถ้าคุณซื้อไปแล้วนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากทำการซื้อตัวของอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปนะผมก็คือคุณจะได้เข้ากลุ่มพูดคุยใน Facebook นั่นเองนะผมเป็นกลุ่ม Messenger นะครับที่ไว้คอยสอนงานไว้คอยตอบคำถามคุณนั่นเองผมเวลาคุณมีปัญหานะครับและที่สำคัญก็คือมีคลิปสอนงานให้นะผมดูตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสามารถเข้าใจได้นั่นเองนะผมคือมีสอนตั้งแต่การติดตั้งเลยนั่นเองครับสอนตั้งแต่การกดเข้าไปดาวน์โหลดเลยแล้วก็สอนจนติดตั้งจนสามารถใช้งานได้เลยนั่นเองนะผมย้ำนะผมว่าเป็นคลิปสอนงานที่ละเอียดเลยนั่นเองนะครับก็นี่คือสิ่งที่คุณจะรับแบบหลักๆหลังจากที่คุณทำการซื้อตัวของอินดิเคเตอร์ไปนั่นเองนะครับราคาสุทธิตอนนี้นะครับอยู่ที่ 6,750 บาทนะครับถ้าคุณสนใจนะผมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะผมที่เขียนว่าสนใจอินดิเคเตอร์กดที่นี่นะผมกดเข้าไปก็จะเป็นลิงก์ของ Facebook ของผมนะผมเสร็จแล้วก็ทำการทักมาเลยนะผมว่าสนใจอินดิเคเตอร์นะครับแล้วผมจะทำการส่งช่องทางการชำระเงินให้นั่นเองนะผมหลังจากที่ชำระเงินเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะส่งคลิปสอนการใช้งานให้ทันทีแล้วก็นำเข้ากลุ่มแชททันทีนั่นเองนะครับวิธีการหลีกเลี่ยงเฟซปลอมนะผมก็เช็คง่ายๆเลยนะครับเวลาคุณจะโอนเงินนะผมมันต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะผมชื่อบัญชีตามที่ปรากฏอยู่ณตรงนี้เลยนั่นเองนะผมชื่อบัญชีต้องเป็นบัญชีบริษัทเท่านั้นนะครับไม่มีชื่ออื่นไม่มีชื่อบุคคลนะผมย้ำนะครับว่าไม่มีชื่ออื่นไม่มีชื่อบุคคลนะครับต้องเป็นชื่อบริษัทเท่านั้นเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็เป็นธนาคารกสิกรเท่านั้นนะครับแล้วก็โปรดระวังไว้เลยนะผมอันนี้คือบัญชีปลอมที่ไว้หลอกลวงให้คนโอนเงินไปให้นั่นเองนะครับนายเอกสิทธิ์บัณฑิตนะผมธนาคารไทยพาณิชย์นะครับชื่อบัญชีนี้เลยนะผมกับนางละอองบัณฑิตนะครับผมถ้าเป็นทรูวอลเล็ตก็แบบนี้นั่นเองนะครับ2บัญชีนี้นะผม2ชื่อนี้นะครับโปรดระวังไว้เลยนะผมเป็นตัวปลอมนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับอย่าไปหลงซื้อให้เขานั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าคุณโดนหลอกมาแล้วเนี่ยผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นั่นเองนะครับผมย้ำนะครับว่า2บัญชีนี้เป็นบัญชีปลอมนะครับถ้าจะโอนเงินเข้านะผมต้องเป็นบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเวลาจะโอนเงินเข้านะผมเช็คดีๆนะครับต้องเป็นบัญชีนี้เท่านั้นนะผมบจก. WePay Profit เท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่มีชื่อบุคคลไม่มีนะครับก็จะมีบางคนจะอาจจะสงสัยนะผมว่าเอ๊ะในเมื่ออินดิเคเตอร์เนี่ยมันทำกำไรได้ขนาดนี้แล้วทำไมคุณปอไม่เก็บไว้ใช้คนเดียวนะผมคำตอบก็คือว่าคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมครับรายได้หลากหลายช่องทางดีกว่ารายได้ทางเดียวถูกต้องแล้วนะผมคือเหตุผลที่ผมมาขายตัวของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมก็เพื่อที่จะแบ่งปันการทำรายได้ง่ายๆให้ทุกคนนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะผมก็คือผมนะครับจะได้มีรายได้หลากหลายช่องทางด้วยจากการขายด้วยนั่นเองผมคือใช้คนเดียวถามว่าใช้แล้วทำกำไรได้ผมอยู่ได้ไหมคำตอบก็คือว่าแน่นอนนะผม2วัน 30,000 ใครอยู่ไม่ได้บ้างใช่ไหมครับเนี่ยนะครับผมคือคำตอบง่ายๆนะผมแต่ว่าสิ่งที่ผมมาแบ่งให้นะผมในวันนี้นะผมก็คือคุณสามารถซื้อไปทำกำไรได้นะผมคุณสามารถซื้อไปใช้งานได้และผมก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนั่นเองนะผมจากการขายนะผมนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาขายนะผมคือสร้างรายได้หลากหลายช่องทางให้ผมนั่นเองนะครับผมเทรดอยู่อย่างเดียวคนเดียวผมก็เทรดได้นะผมแต่ว่าไม่จำเป็นนะครับในเมื่อผมสามารถสร้างรายได้หลากหลายช่องทางนะผมก็เลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาขายนั่นเองนะครับคุณซื้อไปคุณได้กำไรผมได้เงินในการขายและคุณมีความ
ความสุขในการใช้งานคุณได้กำไรในการใช้งานคุณก็วินแล้วนะผมก็วินทั้งคู่นะผมมีแต่ได้กับได้นะครับไม่มีใครเสียผลประโยชน์ให้กันและกันและนี่นะผมก็คือเหตุผลนะผมว่าทำไมผมถึงไม่เก็บไว้ใช้คนเดียวผมเอามาขายทำไมนะครับเนี่ยนะครับคือคำตอบวินทั้งคู่คุณได้กำไรผมได้เงินนะครับแฟร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like me better when I'm with you